สวัสดีทุกคนนะครับพวกเราลองฟองจาก Spicy Dish ครับฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังใจของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงใจให้เธอฉันสั
เรียกได้ว่าสุดยอดอ่ะนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆกับโชว์ของอินนี่ด้วยนะครับหลายๆวงชอบอ่ะแหมพี่โดมออกมาหล่อเลยพี่โดมไม่เท่าไรวงนึงอ่ะที่เอาขาขึ้นมาแล้วเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงไปด้วยเออต่อไปฉันจะหกสูงแล้วเป็นพิธีกรนะคอยดูเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ให้อยากเหนื่อยนะผมอยากนั่งมากคุณกะละแมติดพุงอะสินั่งไม่ได้จริงๆนั่งไม่ได้แล้วปรีดแน่นอนนะครับนี่แล้วอยู่ในระดับนี้นะไม่เห็นหน้าพี่เลยรู้ป่ะเนี่ยเอาจริงป่ะวะบังหมดเลยแมงสาบเนี่ยจริงๆอ่ะเหรออ่ะมาลุกขึ้นมาคิดว่าลุกได้เหรออ่ะลุกขึ้นมาเอาละครับมาถึงนี่แล้วเป็นโชว์ไปแล้วก็จัดเต็มกันไปแล้วสำหรับอินดี้โชว์ครับอ่ะต่อไปนะคะเป็นการมอบรางวัลกันต่อรางวัลนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ตัวพ่อที่ถือว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงรักค่ะโอ้โหเป็นใครใช่ไหมหลังๆนี่คือแบบว่าเป็นผู้ผลักดันเป็นป๋าดันเป็นผู้มอบแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีและนักร้องอีกหลายต่อหลายคนเขาจะมาประกาศรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีประจำปีค่ะไปเลยครับพบกับเขาได้เลยค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญผู้ประกาศรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีประจำปีพบกับฮีโร่ผู้ปลุกแต่งบทกวีผ่านท่วงทำนองแห่งดนตรีสู่ปรากฏการณ์เพลงรักคุณบอยโกศิยพงษ์รางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีมีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้นะครับรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่สุวัฒน์ชัยสุทธิรัตน์เพลงไม่ขอก็จะให้ไม่ต้องขอพลสีจอมขวัญเพลงคิดมากเพลงมันคงเป็นความรักประกอบภาพยนตร์เรื่อง30กำลังใจจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมณรงค์วิเตชธนวัฒน์เพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจฟังติเวศอุทัยเฉลิมเพลงเธอยังเธอยังคิดที่ฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานนี้หรือไม่เธอผมก็จะลุ้นไปด้วยนะฮะดึงไม่ออกรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีดนะครับประจำปีนี้ได้แก่ให้ถ่ายว่าใคร
ไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นพวกนะปฏิเวศอุทัยเฉลิมครับจากเพลงเธอยังครับผมยินดีด้วยนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณซีดขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับก็พี่บอยก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแต่งเพลงรักเหมือนที่พิธีกรเขาประกาศมานะครับแล้วก็เมื่อกี้นั่งคุยกับน้องๆข้างล่างว่าคือผมไม่คิดว่าผมจะได้รางวัลนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบใจว่ะ